สวัสดีค่ะก็พบกับช่องชัยมิ้นสตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ตื่นเต้นเหมือนเมื่อวานเลยนะคะก็วันนี้เราจะมา unboxing ใครอยากรู้ก็ต้องติดตามชมดูแล้วกันนะคะอย่างนี้เราก็ไม่รอช้าเข้าไปแกะกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนพัสดุของเราเราไปแกะกันเลยดีกว่านะคะคือว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะแกะเอากันเดมมาจากนะคะนี่กันไกลนะคะพร้อมโอ้โหจะไม่ตื่นได้มากกับเมื่อวานเลยนะคะก็คือตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นทุกคนคะนี่สองโอ้ my god god มันคีบอฟอีกแค่นั้นแล้วบอฟอีกสับสนแล้วทุกคน oh my god มันน่ารักมากเลยอ่ะดูก่อนดูสิดูก่อนดูสิฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะมาเริ่มกันที่น้องแครอทเลยดีกว่านะคะน้องแครอทจะมีลูกกระต่ายอยู่ด้วยนะมาแกะเลยว้าวฉันอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับพวกแบบอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะคะไอ้น้องน่ารักมากทุกคนลองกดกันดีกว่านะ first pop oh my god ทุกคนมันได้ texture ของความเป็นน้องกระต่ายด้วยนะคะ Oh my god ไม่แน่ใจว่านี่ด้านดังหรือด้านเบานะคะมาอีกด้านหนึ่งเฮ้ยทุกคนทุกคนตะกี้นี่ด้านเบานั่นน่ะนี่ขนาดด้านเบานะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะเป็นพวกแบบเป็นพลาสติกหนาๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่จะเป็นทำเป็นใบไม้นะคะสีเขียวทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนจะมีเป็นกระต่ายตรงนี้นะคะนี่เป็นกระต่ายเป็นกระต่ายนะคะนี่เป็นกระต่ายที่จะมีแก้มด้วยนะทุกคนคือรายละเอียดดีมากนะเพราะกระต่ายชอบกินแครอทนั่นเองนะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะคือตรงนี้ก็มีใบไม้เหมือนจริงมากนี่คือรูปทรงเต็มๆของน้องนะคะคือน่ารักมากเวอร์นะคะทุกคนโอเคนะคะเรามาแกะน้องสับปะรดกันต่อเลยดีกว่าอุ้ยแกะยากจังแกะคือตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนคือฉันอยากได้น้องแครอทมานานมากแล้วนะเป็นลายสับปะรดนะคะอาจในกล้องอาจจะเป็นสีเขียวนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้จริงแล้วเป็นสีเหลืองอ่อยเลยนะค่ะนี่เป็นลายสับปะรดนะคะนี่โฟกัสนี่นะมาลอง first pop กันเลยดีกว่าค่ะคนคือเสียงมันดังพอๆกันเลยนะคะก็คือไม่เคยได้ป๊อปบีที่เป็นรูปทรงแบบโอ้โหขนาดนี้นะคะเคยมีแต่เป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะคะแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราเป็น
สีม่วงนะคะแต่ว่าสีส้มเราอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะทุกคนนี่ทุกคนนะคะสรุปเรามากดพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะก็อันนี้เราก็มีเหมือนกันเลยนะคะลืมบอกไปนะคะจะเป็นซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนทุกคนมันจะเป็นแบบเป็นเนื้อนะคะเป็นก็เหมือนอันนี้เลยนะคะใช้แบบเนื้อเดียวกันเลยนะคะนี่นั่นคือมันน่ารักมากเลยทุกคนคือแบบนี่คือเต็มๆนะเราช่วยดูก่อนทุกคนคือเราอยากได้มานานมากแล้วนะคะแต่คือเราจะบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนว่าเหมือนว่าเนื้อมันจะกดแล้วมันจะแข็งกว่านะคะทุกคนไม่รู้ทำไมนะคะว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อมันกดแล้วแข็งกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอันด้านที่กดแล้วแข็งกว่าน่าจะเป็นด้านแข็งนะคะจะกดต้องใช้แรงนิดนึงนะมันจะเหมือนมีลมตีขึ้นมาข้างบนด้วยอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมันจะมาเทียบให้ดูกันนะคะว่าด้านดังนะคะของรูปไพแอปเปิลนะคะหรือว่าสับปะรดกับด้านดังของน้องวงกลมนะคะจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะคะเสียงมากดนี่คือด้านวงกลมนะคะเสียงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะมีเสียงแบบแหลมกว่าเนาะเอาใหม่เอาใหม่นะคะอันนี้จะมีความแหลมกว่านะอันนี้เราลองแคบอันนี้ดูนะคะอันนี้น่าจะด้านเบาทำให้มันเป็นด้านดังก่อนนะคะนี่ลองเทียบกันดูนะคะอันนี้ก็แหลมกว่าเหมือนกันค่ะอันนี้จะว่าเสียต่ำๆหน่อยก็คือชอบทุกอันเลยนะคะรวมถึงสีส้มที่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะคะแต่ว่าอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมีอันบ็อกซิ่งแบบนี้อีกนะคะก็ถ้าใครอยากชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะก็เราจะมีอันบ็อกซิ่งติดอีกนะคะก็แอบไว้ก่อนละกันนะคะว่าเป็นสิ่งที่เป็นไม่ไหวดีกว่าเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะแต่อาจจะแบบว่าอีกประมาณ2อาทิตย์ได้มั้งคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็ต้องรอติดตามชมด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ยาวมากแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย